พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่10ชื่อทีฆนิกายมหาวรรคเป็นสุตตันตปิฎกทีฆนิกายเป็นที่รวมแห่งพระสูตรขนาดยาวและคำว่ามหาวรรคตั้งชื่อตามสูตรแรกที่มีคำว่ามหาอยู่หน้าคือมหาประธานสูตรอันหนึ่งในวรรคนี้มีสูตรที่มีคำว่ามหาอยู่หน้าหลายสูตรด้วยกันและพระสูตรทั้ง10สูตรในเล่มนี้มีลำดับดังต่อไปนี้ 1. มหาประธานสูตรว่าด้วยข้ออ้างใหญ่กล่าวถึงประวัติและเรื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า7พระองค์และพระประวัติละเอียดของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. มหานิทานสูตรว่าด้วยต้นเหตุใหญ่กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งเหตุผลที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่รวมทั้งทฤษฎีเรื่องอัตตา 3. มหาปรินิพพานสูตรว่าด้วยมหาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเริ่มด้วยเหตุการณ์ก่อนปรินิพพานจนถึงแจกพระบรมสารีริกธาตุ 4. มหาสุทัศนสูตรว่าด้วยประวัติพระเจ้ามหาสุทัศนจักรพรรดิเป็นเรื่องตรัสเล่าแก่พระอานนท์ในเวลาใกล้ปรินิพพาน 5. ชนวสภะสูตรว่าด้วยยักษ์ชื่อชนวสภะกราบทูลเรื่องราวต่างๆแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่าแก่พระอานนท์อีกต่อหนึ่ง 6. มหาโควินทสูตรว่าด้วยมหาโควินทพราหมณ์ 7. มหาสมยสูตรว่าด้วยการประชุมใหญ่เป็นการประชุมของเทวดาซึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้า 8. สักกยะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาของเท้าสักกะ10ข้อ 9. มหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยการตั้งสติแบบใหญ่4อย่างคือการตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมหรือธรรมะ 10. ปายาสิราชัญญสูตรว่าด้วยพระเจ้าปายาสิผู้ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดแสดงการโต้ตอบระหว่างพระกุมารกัสสปะกับพระเจ้าปายาสิอย่างละเอียด